สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดไอเทมตัว Forwarder นะครับตัวผมให้ดูว่าตัวผมเนี่ยทำของไปถึงไหนแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถลงดันกุญแจได้ทั้งหมด6เวฟนะครับแต่ว่าเวฟ5เนี่ยก็สะบักสะบอมนะครับผมแต่ก็ไม่ตายนะครับแต่ประมาณว่าเคลียร์ไม่หมดละกันนะครับส่วนเวฟที่6ที่เป็นเวฟตัวบอนไฟเนี่ยเราก็ยืนไหวนะครับผมก็เคลียร์ได้หลายตัวนะครับหลักๆก็ลงได้ประมาณรอบละ 70-80 เศษนะครับผมถ้าตอนที่มีดรอปเรทนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะกันนะครับไปโอเคตัวผมนะครับตอนนี้เลเวล139แล้วนะครับในแพทนี้เนาะก็ตันนะครับมีพลังรวม 334,000 นะครับผมจริงๆก็โดดมาจากแหวนที่บีดี1วงด้วยนะครับสเตตัสนะครับก็เล่นเป็นสเต็ง328นะครับอินท์309แล้วก็เด็ก472นะครับจริงๆผมจะต้องลดสเต็งลงมาเพิ่มเด็กอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้แอทแทคเรทของผมมันเพียงพอแล้วนะแล้วก็แต้มออเนอร์นะครับยังอยู่14อยู่นะยังไม่ได้เก็บเพิ่มเพราะว่าตอนช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าดรอปเรทเพิ่ม 200% นะครับก็เลยไปฟาร์มอย่างเดียวเลยนะครับผม ADK ยืนเมือง 2,000 นะครับคีเรท55มาจากสัตว์เลี้ยงนะครับแพ็คแฟชั่นมือใหม่นะครับได้3เปอร์แล้วก็สร้อยเพนจากล็อกอินนะครับผม30วันได้มาเป็น 55% ส่วนคิดดาเมจนะครับ278นะครับผมแบบยืนเมืองเลยนะแล้วก็สอนแอม64นะครับแล้วก็ดีเฟนส์นะครับ 2,600 นะครับเดี๋ยวจะสลับเป็นเซตป้องกันได้ด้วยนะครับแล้วก็ defense rate 4,800 ครับ evasion 1,800 reduction 351นะครับอันนี้แบบกดดาบไฟนะแล้วก็ดูดเลือด 2% HPF 281นะครับต่อไปของสวมใส่นะครับหูเป็นตาหูดอนนินนะครับอันนี้ดูดเลือด40นะครับอีกอันนึงนะครับดูดเลือด25แล้วก็ defense 20นะครับหาแบบดูดเลือดทั้งหมดไม่เจอนะแล้วก็กำไรไฟเตอร์นะครับอันนี้สอดแอมบวก4แล้วก็ all amp skill อีก3นะครับทั้ง2อันเลยเหมือนเดิมแล้วก็นะครับสร้อยเพนอันนี้มีออฟมาด้วยนะครับคิดที่ข้อดาเมจบวก6แต่ว่ามันจะหมดพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่10ส่วนหัวนะครับอันนี้ออฟเป็นคิแล้วก็เจาะรูเพิ่มดีเฟนซ์ไปนะครับผมอันนี้บวก12นะครับจามบวก6นะครับแล้วก็มอไซ7วันนะครับหมดพรุ่งนี้แต่ว่าก็มีมอไซอันนี้เตรียมไว้อยู่นะครับบูบวก12นะครับลดดีเฟนซ์ไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ผ้าคลุมนะครับมีผ้าคลุมการ์เดียนกับผ้าคลุมไฟเตอร์ขั้น G10 นะครับผมแล้วก็เข็มขัดนะครับมีเข็มขัดการ์เดียนกับเข็มขัดไฟเตอร์ไว้สลับครับแล้วก็ตัวขนนกดำนะครับบวก6ขนนกทองบวก5ครับแล้วก็เสื้อนะครับบวก13ออฟยัดดีเฟนซ์3รูนะครับแอม7เนาะอาวุธยังเหมือนเดิมนะครับออนเมียมคาตานะหาคาตานะซิกไม่ได้นะครับมันแพงเกินไปนะครับแล้วก็คีแดม36ครับไม่ได้เจาะรูนะบวก15นะครับอันนี้ก็บวก15นะครับผมเหมือนเดิมรองเท้าบวก15นะครับดีเฟนซ์3รูแอม7ถุงมือนะครับเจาะ3รู ADK 165นะครับแหวนไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็คิดข้อลิงนะครับบวก3อันนี้มาจากแพ็คแฟชั่นมือใหม่นะครับถ้าแหวนหมดเนี่ยก็จะมีตัวคิดข้อลิงบวก2นะครับสำรองไว้แล้วก็แหวนที่ดีนะครับถ้ามันหมดเนี่ยก็จะมาใช้ตัวคิวเลียนลิงนะครับแล้วก็มีตัวขนนกสีขาวด้วยเอาไว้ใช้ใน PVP ครับถ้าสร้อยเพนหมดเวลานะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าอาจจะไปหาบวก2กับบวก3มาใส่เพิ่มเติมเพื่อเอาแม็กคิเลทแล้วก็คอตูมนะครับออฟอีพิกเป็นดีเฟนซ์บวก40นะครับแล้วก็ดีเฟนซ์บวก15แล้วก็แอทแทคบวก40ครับตัวรูนนะครับโซอาบิลิตี้มีสเต็งเวล2สอดแอมเวล2ดูดเลือดเวล2นะครับเด็กเวล3ดีเฟนซ์เรทเวล10นะครับอินท์1นะครับแอทแทคเรท1นะครับแล้วก็ HP Absorb Limit Up 1นะครับทำไมต้องเอาดีเฟนซ์เรทเยอะเพราะว่าเอาไปยืนในแดนกุญแจนะครับมันจะได้ตีติดบล็อกใส่เรานะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับจริงๆมี2ตัวนะมีแบบตัวถาวรกับแบบไม่ถาวรนะครับอันนี้ถาวรยังออฟยังไม่สวยมากนะครับยังอยู่ที่เวล3แล้วก็อันนี้นะครับมาจากแฟชั่นนะครับมือใหม่เนาะแม็กคิเลส3นะครับคิเลส2แล้วก็มีออฟแบบบวยมา1อันนะครับตัวทหารรับจ้างมีอาริโอเนลนะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ฝากสมุดรวมๆแล้วก็หมดไปประมาณ 600,000 เจมนะครับแล้วก็ในฉายานะครับเลือดบวก320ดีเฟนซ์บวก5นะครับสกิล EP per บวก8รีซีทคริติคอลเรทบวก 1% รีซีทคริติคอลดาเมจบวก3ครับโบนัสออนเนอร์พอยต์บวก5 LZ บอมเรทบวก5นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เวลาลงกุญแจเนี่ยเวฟไหนที่แบบยืมไม่ไหวอย่างเช่นเวฟออกเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวผ้าคลุมการ์เดียนนะแล้วก็เข็มขัดการ์เดียนแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็มีพี่คนหนึ่งในสตรีมแนะนำมาก็คือพี่ EX Never Ben นะเขาบอกว่าให้นะครับฟอร์เบเดอร์ของเราเนี่ยในเวฟออกเนี่ยให้แปลงร่างเป็นแบทเทิล1ไปเลยนะครับผมใช้ดาบไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมีดีเฟนซ์โดดมาที่ 3,353 เลยยืนไหวนะครับแต่ถ้าใครยังยืนไม่ไหวเนี่ยก็ทำเซตป้องกันไว้ด้วยนะครับก็จะมีดีเฟนซ์นะครับกระโดดไปที่ 3,473 เลยนะครับก็จะยืนได้ค่อนข้างสบายในเวฟออคแต่ว่าตอนนี้ผมขาดดาเมจนิดหน่อยเวฟออคของผมเนี่ยยังจบไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมอาจจะต้องไปเพิ่มในส่วนของการเจาะอาวุธหรือว่าเปลี่ยนอาวุธเป็นชุดซิกนะครับผมก็จะครบเครื่องเลย
ส่วนเว็บที่6ที่เป็นบอสไฟนะครับยืนได้แล้วนะครับผมพอคุมการ์เดียนกับเข็มขัดการ์เดียนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่ยา GM เนี่ยเวล3ไม่มีนะครับผมเวล2หมดอะไรพวกเนี้ยก็ใช้เป็นยา GM เวล1นะครับเราลงดันเจี้ยนนะครับก็พยายามกดยา GM ไว้ด้วยแล้วกันครับมันสำคัญมากเวล2เวล3เนี่ยใช้ตามกรณีนะในส่วนของเวล3เนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปใช้ในตอนที่แบบมีกรณีพิเศษอย่างเช่นการลงดันเจี้ยนเขียวเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างโกงมากนะครับถ้าเทียบกับยาเลเวล1เนี่ยครับต่างกันเยอะเลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวละครของผมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตอะไรอีกเดี๋ยวผมเอามาลงคลิปให้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ